ผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการอัปเดตเทคโนโลยีกันในห้องข่าว IT นะคะวันนี้ต้อนรับคุณอู๋ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอู๋มาเราดีใจคุณอู๋จากไปเราคิดถึงคิดถึงวันนี้มีอะไรมาครับวันนี้นะครับล่าสุดวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันศุกร์ที่3ที่ผ่านมานะครับก็วางขายในเมืองไทยอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วก็คือ iPhone 8กับ iPhone 8 Plus นะครับก็เพิ่งเริ่มวางขายเลยวันนี้ก็เลยหยิบทั้ง2รุ่นมาให้ดูกันนะครับว่า iPhone 8กับ iPhone 8 Plus เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสิงั้นมาถามกันเลยดีกว่าว่าจาก iPhone 7มาปุ๊บเนี่ย iPhone 8มีอะไรเพิ่มเติมให้เราได้เห็นกันบ้างคะยังมี2ขนาดเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว iPhone 84.7 นิ้วเนาะแล้วก็ iPhone 8 Plus นะครับ 5.5 นิ้วซึ่งจอใหญ่กว่านะครับซึ่งถ้าเกิดดูดีไซน์กันนี่เดี๋ยวผมหยิบมาดีกว่าอันนี้คือ8 Plus นะครับแล้วก็อันนี้คือ8ปึ๊บค่ะสวยเนาะสวยทั้งคู่ถ้าดูดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์เดียวกับตัว iPhone 7กับ iPhone 7 Plus เลยไซส์เท่ากันเลยไหมคะพี่ไซส์เท่ากันเป๊ะๆแบบใส่เคสเดิมได้ไม่ต้องมาซื้อเคสใหม่นะครับสมมติว่าคนใช้7กับ7 Plus อาจจะแบบว่าเบื่อแล้วหรือว่าเครื่องอาจจะโซมแล้วทำตกจอแตกอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะเปลี่ยนเป็น8ยังใช้เคสเดิมได้เพิ่มเงินอีก 5-6,000 เพิ่มเงินอีกหน่อยนะนะครับแต่มีอะไรมาใหม่ด้วยของใหม่เนี่ยจะถ้าเกิดดูจากด้านหน้าจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นว่าเอ๊ะ7หรือ8นะครับแต่ถ้าเกิดพลิกดูด้านหลังเนี่ยจะรู้ละเพราะว่าด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุมาเป็นกระจกอ๋อแล้ว i7 มันเป็นอะไรอะคะตอนนั้นมันเป็นก็จะเป็นใช่เป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นกระจกเป็นกระจกซึ่งหมายความว่าที่เป็นกระจกเนี่ยเพราะว่า iPhone 8กับ8 Plus เนี่ยถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายwireless chargingก็คือในเมื่อคุณจะอยากจะชาร์จแบบไร้สายตรงนี้ต้องเป็นกระจกเท่านั้นเป็นการนำใช่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นโลหะไม่ได้นะครับเวลาเราชาร์จไร้สายเนี่ยก็จะต้องแต่แท่นชาร์จต้องซื้อแยกต่างหากเนาะคือในกล่องเนี่ยก็ยังต้องเสียบชาร์จอยู่ในกล่องก็จะมีสายเสียบชาร์จมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเดิมนั้นในนี้ใช่แบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีแท่นชาร์จไร้สายที่วางขายทั่วๆไปครับถ้าเกิดเราซื้อแท่นชาร์จนั้นมาปุ๊บแล้วเราก็เอาแค่ iPhone ตัวเนี้ยวางลงไปบนแท่นเฉยๆมันก็จะชาร์จเองเลยความโดยที่ไม่ต้องเสียบสายแล้วชาร์จได้เร็วเท่าเราเสียบสายไหมคะเท่ากันครับจริงๆต้องขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่องแท่นชาร์จไวเลสด้วยว่าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ก็จะชาร์จได้เร็วพอๆกับเสียบสายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของ iPhone ใช่แต่จริงๆแล้วมันเพื่อรองรับที่จะชาร์จที่ว่าไม่ต้องไปวางบนแท่นด้วยที่ว่ามีอะไรนะก็เดี๋ยวตัวนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็จะมีแท่นชาร์จที่วางขายอยู่ในตลาดเยอะแยะเลยเรื่องร้านขายเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวนี้มีนะครับพี่วังเคยเห็นไหมไปเดินตามร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีโต๊ะทำงานเขาจะบอกว่ามุมนี้เนี่ยเป็นสำหรับแท่นชาร์จไวเลสแล้วเราวางโทรศัพท์ลงไปแค่มุมโต๊ะตรงนั้นก็จะชาร์จเองเลยคือฝังอยู่ในโต๊ะทำงานเลยก็มีใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีขายแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้ไปเดินไงฮะเราไปเดินแบบตามร้านเฟอร์นิเจอร์อีเกียหรืออะไรพวกนี้ก็มีนะก็จะมีโต๊ะที่แบบตรงมุมเขาจะเขียนว่าเป็นไวเลสชาร์จิ่งพูดถึงเรื่องลักษณะคดีกว่ามีอะไรบ้างครับคุณลักษณะในนี้นอกจากที่บอกว่ารองรับชาร์จไร้สายเนี่ยจริงๆหน้าตาถึงจะเหมือน7นะครับแต่ว่าอัปเกรดใหม่หมดเลยข้างในนะครับโปรเซสเซอร์เร็วขึ้นนะครับลงแอปต่างๆเล่นเกมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแต่ที่อัปเกรดเยอะแล้วหลายคนน่าจะสนใจคือเรื่องกล้องนะครับเราเป็นคนชอบถ่ายรูปยังไงคะพี่อู๋ช่วยแนะนำมาเลยค่ะกล้องนะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปโดยรวมของมันเนี่ยยังมีความละเอียดเท่าเดิมเท่า7คือ12ล้านพิกเซลแต่ว่าเขาอัปเกรดตัวกล้องให้แบบเจ๋งขึ้นเยอะเลยนะครับผมมีตัวอย่างรูปให้ดูด้วยนะครับตัวอย่างรูปเนี่ยที่จะเอาให้ดูเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปแบบทั่วๆไปก็แบบเป็นรูปวิวทั่วๆไปที่ผมไปถ่ายมานะครับรูปอาหารก็จะเรียกว่าเฉียบคมขึ้นเยอะนะครับหน้าชัดหลังเบลอสวยงามหรือว่าสภาพแสงที่แบบแสงน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามเหมือนกันนะครับนี่แล้วที่เขาเรียกว่า portrait lighting คืออะไร portrait lighting เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาใน iPhone 8เป็นครั้งแรกไม่เคยมีในรุ่นก่อนๆมานะครับตัว iPhone 8เนี่ยจะมี portrait lighting ก็คือถ้าเกิดเราถ่ายในโหมด portrait หรือว่าถ่ายในโหมดหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ่ายมาปุ๊บเราสามารถที่จะปรับเราสามารถที่จะปรับแสงเฉพาะใบหน้าใช้รูปคนอื่นแล้วก็สามารถเอาแบ็คกราวด์ออกไปได้เหมือนทำเป็นกรีนสกรีนใช่ครับเหมือนกับเราถ่ายในสตูดิโอจัดไฟดีๆครับทั้งที่จริงๆแล้วเวลาถ่ายมาคือถ่ายสภาพแสงปกติอันนี้คือถ่ายเล่นเมื่อกี้เลยถ่ายเล่นเลยมีอันนี้คือปรับสีนะคะอันนี้คือปรับสีให้คุณปอนแล้วนะฮะใช่ค่ะในแค่นี้ค่ะพี่ปรับขึ้นมาแล้วนี่ปรับแล้วนะฮะไม่รักแล้วอ่ะไม่รัก
ตัวนี้ถือว่าไฮไลท์จริงๆเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปมานะครับจริงๆมันจะมีแบ็คกราวลุงลังนะครับถึงแม้ว่าจะทำแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในโหมดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเป็นสเตจไลท์หรือว่าคล้ายๆแบบว่าจัดแสงบนเวทีจัดแสงในสตูดิโอใช่แล้วก็แบ็คกราวข้างหลังเขาจะตัดทิ้งไปเลยเป็นสีดำพี่หูเมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นเขาเดินด้วยครับมันคือมันเป็นวิดีโอก็ได้ด้วยหรอตัว portrait lighting เนี่ยวิดีโอยังไม่ได้แต่ว่าที่โชว์ตรงนั้นเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นระบบกันสั่นของวิดีโอที่ตัวเนี้ยก็ทำได้ดีมากนี่ไงที่พูดถึงเนี่ยนะครับค่ะแล้วสรุปแล้วดีแบบนี้แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่คะกว่าจะได้เป็นเจ้าของมี2ขนาดเนอะก็คือ iPhone 8ก็จะราคาเริ่มต้นถูกกว่าหน่อยนะครับก็คือเริ่มต้นที่ 28,500 นะครับนี่คือไซส์64กิกแล้วก็จะมีไซส์256กิกตัวอย่างให้เลือกด้วยใช่ครับตอนนี้มีแค่2ความจุใครบอกว่าใช้ iPhone 16 GB 32ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้รุ่นเล็กสุดคือ64 GB แล้วก็รุ่นใหญ่คือ256 GB เลยนะครับแล้วก็ iPhone 8 Plus ตัวนี้ก็ราคากระโดดขึ้นมาเริ่มต้นที่34,500ขึ้น 30,000 เลยสำหรับ8 Plus นะคะ 20,000 กว่าสำหรับ8 30,000 กว่าสำหรับ8 Plus ใช่แล้วก็หลายๆคนฟังอยู่เอ๊ะรอ iPhone 10นั่นน่ะสิใช่มั้ยฮะ iPhone 10เนี่ยยังไม่ขายในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวพอขายปุ๊บเดี๋ยวเราหยิบมาโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะครับราคาเขาประกาศแล้วเหมือนกันเผื่อใครแบบว่าเอ๊ะรอ iPhone 10ดีมั้ยราคาเท่าไหร่นะครับ iPhone 10เริ่มต้นที่ 4,500 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าไม่อยากกระโดดไปถึงมือถือราคา 40,000 กว่าเนี่ยตอนนี้8ขายแล้วเมืองไทยก็ไปหาซื้อกันได้เลยใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอูไอทีด้วยนะคะในช่วงห้องข่าวไอทีค่ะมาอัปเดต iPhone 8แล้วก็8 Plus นะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ